ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยครับน่าจะเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็กลับไปที่ยูเครนแล้วนะครับล่าสุดนั้นมีรายงานข่าวว่ามีการประชุมสภาแล้ววลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นก็มีการปราศรัยต่อสภานะครับเขาบอกว่าการประชุมสภาครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดประชุมแบบลับนะครับเนื่องจากว่าเกิดสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนแต่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่วลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยได้คุยต่อที่ประชุมสภาในครั้งนี้เนี่ยก็คือบอกว่าวันนี้เนี่ยยูเครนเนี่ยได้กลายเป็นผู้นำโลกไปแล้วนะฮะวลาดิเมียร์เซเลนกี้บอกว่าในเวลา10เดือนที่ผ่านมาที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งนั้นเนี่ยนะครับก็ไม่มีใครเชื่อว่ายูเครนนั้นเนี่ยจะต้านทานรัสเซียได้แต่ที่ผ่านมานั้นยูเครนก็ทำให้เห็นว่าสามารถที่จะต้านทานรัสเซียเอาไว้ได้จนถึงเวลานี้และสิ่งที่ยูเครนกำลังทำนั้นเนี่ยก็คือแสดงให้กับตะวันตกได้เห็นว่าต่อไปนี้เนี่ยครับตะวันตกเนี่ยไม่มีอะไรเนี่ยที่จะต้องกลัวรัสเซียอีกต่อไปยูเครนเนี่ยแม้เป็นประเทศที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนักนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะต้านทานฝากฝั่งรัสเซียได้ขนาดนี้ไม่นับถึงว่าตะวันตกนั้นเนี่ยก็มีศักยภาพมากกว่ายูเครนก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกลัวรัสเซียอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยเซเลนกี้บอกว่าไอ้สิ่งเนี้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนี่คือความเป็นผู้นำของยูเครนที่ทำให้ตะวันตกนั้นเนี่ยค้นพบตัวเองอีกครั้งนึงนะฮะนอกจากนั้นวลาดิเมียร์เซเลนกี้ก็พูดถึงแผนงานในปี2566เนี่ยครับเขาบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำนั้นก็คือจะกระจายศูนย์กลางของระบบไฟฟ้าและหันไปพึ่งพิงพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มความแข็งแรงและก็ความรุ่งเรืองให้กับประเทศยูเครนเซเลนกี้นั้นขอบคุณพันธมิตรตะวันตกนะครับในการจัดหาอาวุธให้กับยูเครนแล้วเขาก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้ยูเครนนั้นจะยกระดับอุตสาหกรรมด้านกลาโหมภายในประเทศจะทำให้ยูเครนนั้นกลายเป็นหนึ่งในชาติที่มีอุตสาหกรรมกลาโหมที่เข้มแข็งที่สุดในโลกนี่คือสิ่งที่ยูเครนนั้นเนี่ยออกมาประกาศวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นออกมาประกาศเขายังประกาศต่อนะครับว่าหลังจากนี้เขาจะเพิ่มสถานีบริการอินเทอร์เน็ต Starlink ที่เป็นการครอบคลุมเนี่ยนะครับมากกว่า 30,000 จุดทั้งนี้ Starlink ก็คือการบริการอินเทอร์เน็ตดาวเทียมของบริษัท SpaceX ของอีลอนมัสก์นั่นเองนะครับซึ่งก็มีความสำคัญอย่างมากที่มีการรักษาไว้สำหรับการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตตามสถานที่ต่างๆในช่วงเวลาที่ยูเครนนั้นโดนรัสเซียใช้ขีปนาวุธโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด10เดือนที่ผ่านมาครับค่ะเดียวกันนะคะก็มีการรายงานนะคะเรื่องของปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนนะคะโดยกองเสนาธิการใหญ่ของกองทัพยูเครนระบุแบบนี้ว่ากองกำลังของรัสเซียมีการยิงขีปนาวุธ33ลูกจากเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องนะคะแล้วก็รวมไปถึงปืนใหญ่ด้วยเป้าหมายเนี่ยก็คือบริเวณทางฝั่งขวาของแม่น้ำดนิโปรใกล้ๆกับเมืองเคอร์ซอนขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่ของภาคตะวันออกของยูเครนไม่ว่าจะเป็นบริเวณรอบๆเมืองบักมุดซึ่งเป็นเมืองที่เป็นศูนย์คมนาคมสำคัญในแคว้นโดเนสนะคะขณะเดียวกันก็มีอีกหนึ่งพื้นที่ก็คือแคว้นลูฮานส์ก็คือเมืองสวาโตเวและก็เมืองเครมินาซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่หลายคนก็มองว่าณบริเวณทางภาคตะวันออกของยูเครนนั้นยังเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญทางด้านของกระทรวงกลาโหมของอังกฤษนะคะบอกแบบนี้ว่าในส่วนของแนวหน้ามีการคาดการณ์ว่ารัสเซียน่าจะมีการเสริมกำลังในบริเวณแนวหน้าของเมืองเครมินาซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเมืองสำคัญในการส่งกำลังบำรุงสำหรับฝ่ายต่างๆขณะเดียวกันนะคะก็สอดคล้องกันกับการที่นักวิเคราะห์ทางทหารของยูเครนเนี่ยบอกว่าตอนนี้สถานการณ์แนวหน้ามีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงน้อยมากมันมีความกดดันเกิดขึ้นหลายอย่างจากรัสเซียทั้งเรื่องของแง่กำลังคนเรื่องของอาวุธและก็ขณะเดียวกันตอนนี้กองกำลังของรัสเซียก็มีการโจมตีด้วยยานยนต์หุ้มเกราะแล้วก็รถถังเพิ่มเติมมากขึ้นนอกจากนี้นะคะฝั่งของรัสเซียเองวลาดิเมียร์ปูตินก็มีคำสั่งงดการขายน้ำมันแก่ประเทศที่มีการปฏิบัติการเรื่องของการจำกัดราคาน้ำมันเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งเลยเนี่ยเป็นการตอบโต้การกระทำที่ไม่เป็นมิตรและก็ตรงที่สหรัฐอเมริกาเอง G7 เองหรือแม้กระทั่งสหภาพยุโรปเองเนี่ยมีมาตรการในการจำกัดเพดานราคาน้ำมันเนี่ยมันขัดกับกฎหมายระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศในการร่วมกันจำกัดราคาขายน้ำมันของรัสเซียค่ะครับความเคลื่อนไหวของรัสเซียครับล่าสุดนั้นเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขนั้นมีการตอบรับเนี่ยนะครับในเรื่องของการดำเนินการเก็บเกี่ยวกับเชื้อแช่แข็งนะฮะหรือว่าน้ำเชื้อแช่แข็งของทหารรัสเซียที่จะไปรบในแนวหน้าเนี่ยครับซึ่งการบริการนี้เนี่ยเขาบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขนั้นเนี่ยจะให้บริการฟรีกับบรรดานักรบหรือว่าทหารที่จะไปรบในแนวหน้าสามารถที่จะเก็บน้ำเชื้อเอาไว้หากว่ากลับมาหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับกับชีวิตทหารเหล่านั้นครอบครัวก็ยังสามารถที่จะไปเอาน้ำเชื้อเหล่านี้เนี่ย
ใช้งานได้โดยการเก็บนั้นเนี่ยบอกว่าจะเก็บเอาไว้ให้ฟรีซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าก็ได้รับความสนใจเนี่ยครับจากทางด้านในส่วนของชายชะกันชาวรัสเซียเนี่ยครับจำนวนมากก่อนหน้านี้ที่จะไปรบเนี่ยนะครับหลังจากที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้มีการเรียกระดมกำลังพลสำรองกว่า 300,000 นายเมื่อเดือนกันยายนตอนนั้นเนี่ยครับมีทั้งคนที่อยากจะไปรบมีทั้งคนที่หนีออกนอกประเทศเนี่ยก็อีกเป็นจำนวนมากนะครับแต่ว่านี่เป็นการบริการอีกบริการหนึ่งของรัสเซียนะครับที่ให้กับบรรดาทหารเนี่ยครับว่าเพื่อที่ตัวเองนั้นเนี่ยสามารถเนี่ยนะฮะไม่ต้องกังวลมากนักนะครับว่าเอ๊ะไปแล้วเนี่ยต่อไปกลับมาเนี่ยบางคนอาจจะทุพพลภาพแบบนี้นะครับจะยังไงต่อก็บอกว่าก็สามารถที่จะเก็บน้ำเชื้อแช่แข็งเอาไว้ได้ครับค่ะขณะเดียวกันนะคะความเคลื่อนไหวที่รัสเซียนะคะโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทธุรกิจต่างๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการลงทุนที่รัสเซียแล้วนับตั้งแต่มีปฏิบัติการทางฐานรัสเซียในยูเครนเราจะเห็นว่ามีหลายบริษัทเนี่ยที่ถอนตัวบางบริษัทก็มีการระงับทุนในรัสเซียไปแล้วนะคะอย่างทางด้านของอีเกียหรือว่าฮิลตันไฮแอทเครือโรงแรมชื่อดังหรือแม้กระทั่งวีซ่ามาสเตอร์การ์ดแอปเปิลเฟรดเอ็กซ์ยูไนเต็ดพาเซลเซอร์วิสแมคโดนัลด์สตาร์บัคไนกี้แอมเรสก่อนหน้านี้เนี่ยหลายธุรกิจนี้ออกมาประกาศคว่ำบาตรทางด้านของรัสเซียล่าสุดนี้นะคะมีความเคลื่อนไหวของบริษัท DP ยูเรเซียซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการแบรนด์โดมิโนพิซซ่าในทูเคียแล้วก็รัสเซียตอนนี้เขาบอกว่ากำลังพิจารณาทางเลือกในการดำเนินการธุรกิจในรัสเซียอยู่อาจจะเป็นการถอนการลงทุนแล้วก็กำลังมองหาว่าใครจะเป็นผู้ซื้อต่อนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่บริษัทหลายบริษัทนั้นมีการถอนตัวออกจากรัสเซียหลังจากที่มีการเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารค่ะจากรัสเซียนั้นเนี่ยครับไปดูอีกหนึ่งสมรภูมิรบนะครับซึ่งอาจจะประทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทางด้านในส่วนของประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิชผู้นำของเซอร์เบียนั้นสั่งให้กองกำลังความมั่นคงตามแนวชายแดนติดกับคอโซโวนั้นเนี่ยอยู่ในสถานะพร้อมรบเต็มขั้นนะครับจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในส่วนของเซอร์เบียนะครับโดยเฉพาะทางด้านฝากฝั่งของมิลอสวูเซวิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของเซอร์เบียนั้นออกมาบอกนะครับว่าประธานาธิบดีของเซอร์เบียนั้นสั่งให้กองทัพเซอร์เบียอยู่ในความพร้อมสูงสุดในการที่จะสู้รบคือระดับต้องการให้กำลังทหารเนี่ยครับเตรียมความพร้อมนอกจากนั้นยังบอกด้วยนะครับว่าทางด้านประธานาธิบดีอเล็กซานดราวูซิชนั้นยังมีการออกคำสั่งให้มีการเสริมกำลังพลของกองกำลังพิเศษจากปัจจุบันที่มีอยู่ 1,500 นายเป็น 5,000 นายก็คือเสริมเข้าไปอีก 3,500 นายนั่นแหละครับในขณะที่บราติสลาฟกาสิตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเซอร์เบียก็เสริมว่ามีการสั่งให้ตำรวจและหน่วยงานความมั่นคงอื่นๆก็อยู่ในสถานะพร้อมรบเต็มขั้นเช่นเดียวกันและกำหนดให้พวกเขาอยู่ภายใต้การบัญชาการของเสนาธิการกองทัพตามแผนปฏิบัติการของพวกเขาเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมาก็คือมีชาวเซอร์เบียเนี่ยครับถูกฆาตกรรมที่เมืองซูบินโบต็อกนะครับปรากฏว่าก็เลยทำให้มีคนกลุ่มหนึ่งนั้นออกมาประท้วงพอออกมาประท้วงปุ๊บเนี่ยก็เลยเกิดการปะทะกันพอเกิดการปะทะกันเนี่ยก็เลยทำให้ความขัดแย้งนั้นมันลุกลามบานปลายนะครับคือในคอสโวเนี่ยคอสโวเนี่ยเมื่อก่อนนั้นเนี่ยมันเป็นจังหวัดหนึ่งของเซอร์เบียนะครับแต่ก็พยายามที่จะแยกตัวในคอสโวนั้นเนี่ยครับบรรดาคนที่อยู่ในคอสโวส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นชาวแอลเบเนียนะแต่ในคนที่อยู่ที่เซอร์เบียนั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยเป็นชาวเซิร์ฟกับสลาฟเนี่ยก็คือเป็นพวกเชื้อสายเดียวกันก็คือเป็นฝากฝั่งของรัสเซียนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ภายใต้ร่มเงาของยูโกสลาเวียก่อนที่ยูโกสลาเวียแตกแล้วก็กลายเป็นประเทศอื่นๆกันออกไปเนี่ยที่ในฝั่งของชาวเซิร์ฟนั้นเนี่ยจะเป็นพวกคริสต์แต่ในฝั่งของคอสโวนั้นเนี่ยจะเป็นพวกอิสลามเป็นพวกมุสลิมนะครับพวกนี้ก็เลยอยากจะแยกประเทศเพราะเห็นว่ากลุ่มมุสลิมอื่นนั้นเนี่ยแยกประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เลยเกิดการสู้รบกันแล้วก็มีทางนาโต้นั้นเนี่ยครับเข้าไปเป็นแบ็คให้กับทางด้านในส่วนของคอโซโวเมื่อเดือนพฤศจิกายนเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยทั้งสองฝ่ายนั้นก็เกิดการเผชิญหน้ากันมาแล้วรอบนึงเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยครับทางด้านภาครัฐของคอโซโวนั้นบอกว่าถ้าคนที่เป็นชาวเซิร์ฟหรือว่าชาวเซอร์เบียที่ทำงานหรือว่าอาศัยอยู่ในคอโซโวนั้นเนี่ยจะต้องไปเปลี่ยนทะเบียนรถเนี่ยให้เป็นทะเบียนของคอโซโวถ้าเป็นทะเบียนรถของเซอร์เบียนั้นเนี่ยก็จะไม่ให้เข้าพื้นที่ก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากันทุกวันนี้ในคอโซโวนั้นเนี่ยจะมีชาวเซอร์เบียเนี่ยครับหรือว่าชาวเซิร์ฟเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณสัก 50,000 คนนะครับก็เนี่ยล่ะล่าสุดนั้นเนี่ยการเผชิญหน้ากันจากกรณีที่มีคนที่เป็นชาวเซิร์ฟถูกทำร้ายก็เลยทำให้ลุกลามบานปลายนั้นอาจจะนำพาไปสู่เรื่องของสงครามอีกครั้งหนึ่ง
ก็ทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยกำลังสั่งนะครับเตรียมการในการเรียกว่าพร้อมรบขั้นสูงสุดครับทางคุณผู้ชมนะคะไปดูทางด้านของการรายงานจากนิวยอร์กไทมส์กันหน่อยนะคะมีข้อมูลที่น่าสนใจเขาบอกว่ามีนักวิจัยชาวเยอรมันเนี่ยนะคะไปซื้อที่เรียกว่าเป็นเครื่องสแกนไบโอเมตริกแล้วก็ต้องบอกว่าเขาไปซื้อมาทั้งหมดเนี่ย6เครื่องจาก eBay ในราคาเนี่ยต่ำกว่า200ดอลลาร์ด้วยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ไปสืบทราบมาว่าเขาอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวเครื่องสแกนไบโอเมตริกเนี่ยมันถูกยึดคือแล้วก็มีข้อมูลต่างๆเนี่ยที่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีการช่วยเหลือกองทัพสหรัฐหรือเปล่าพอไปซื้อมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปเจอว่ามี memory card นะคะในนั้นเนี่ยมันมีข้อมูลสำคัญอยู่ประมาณสัก2,632คนมีทั้งชื่อมีสัญชาติมีภาพถ่ายมีลายพิมพ์นิ้วมือมีม่านตานี่เป็นข้อมูลสำคัญของกองทัพสหรัฐที่ถูกเก็บอยู่ในนั้นนะคะปรากฏว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ไปดูลึกลงไปว่าใน memory card เนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างเขาก็บอกว่าข้อมูลที่มันถูกระบุเอาไว้ก็คือว่าเครื่องเนี่ยถูกใช้ใกล้กับจังหวัดกาดาฮันอัฟกานิสถานเมื่อปี2012แล้วก็มีอีกเครื่องหนึ่งเนี่ยไปดูข้อมูลบอกว่าตัวเครื่องนี้มันถูกใช้ในจอร์แดนเมื่อปี2013ซึ่งในเครื่องนี้มันมีข้อมูลเรื่องของลายพิมพ์นิ้วมือแล้วก็ม่านตาของกำลังสหรัฐด้วยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องสแกนไบโอเมตริกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยจะใช้เพื่อเอาไว้ชี้ตัวสมาชิกที่ติดอาวุธหรือว่าใช้ยืนยันประชาชนในพื้นที่หรือชาวต่างชาติที่ผ่านเข้ามาในฐานทัพสหรัฐแล้วมันก็จะมีการเชื่อมคนเนี่ยเข้ากับเหตุการณ์ต่างๆคราวนี้เนี่ยนักวิจัยคนหนึ่งเนี่ยนะคะก็บอกว่าภายใต้ของกลุ่มที่ชื่อว่า Charles Computer Club ภายใต้การนำของ Matthias Mark เขาบอกว่านี่แหละมันเป็นสิ่งที่น่าหงุดหงิดใจมากพอไปเจอข้อมูลแบบนี้มันหมายความว่ากองทัพสหรัฐเนี่ยไม่ได้แม้แต่จะมีความป้องกันหรือว่าพยายามในการปกป้องข้อมูลเลยแล้วก็ไม่ได้สนใจได้ว่าไอ้ความเสี่ยงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างไรคือเขาเพิกเฉยทุกอย่างล่าสุดนี้นะคะพอด้านของพลจัตราวาแพทริกเอสไรเดอร์โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐเนี่ยให้สัมภาษณ์และบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงเนี่ยร้องขอให้อุปกรณ์ใดๆก็ตามที่มีข้อมูลส่วนบุคคลให้ส่งกลับคืนมาเพื่อต้องการที่จะวิเคราะห์เพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลเรื่องของรายละเอียดนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่อ่อนไหวมากๆทางกลุ่ม Charles Computer Club เนี่ยก็เลยมีแผนการแบบนี้ว่าอาจจะลบข้อมูลสำคัญที่สามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าใครเป็นข้อมูลสำคัญอยู่ในเครื่องสแกนไบโอเมตริกบ้างขณะเดียวกันเขาก็บอกว่านี่แหละมันไม่มีความปลอดภัยต่อให้เปลี่ยนชื่อไปแล้วก็ตามค่ะครับไปกันที่ความเคลื่อนไหวระหว่างกองทัพจีนกับกองทัพรัสเซียนะครับล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวว่าวันที่28ธันวาคม2565กองทัพเรือจีนและกองทัพเรือรัสเซียได้เสร็จสิ้นภารกิจการซ้อมรบร่วมทางทะเลเป็นระยะเวลา7วันเป็นการซ้อมรบร่วมกันครั้งที่11นะครับบริเวณด้านน้ำทางตะวันออกของทะเลจีนตะวันออกตามรายงานนั้นบอกว่าการซ้อมรบร่วมทางทะเลครั้งนี้ครอบคลุมน่านน้ำนอกชายฝั่งเมืองโจซานจนถึงเมืองไทโจในเมืองในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนซึ่งจัดขึ้นตามกำหนดความร่วมมือประจำปีระหว่างกองทัพเรือทั้งสองประเทศทั้งนี้กองทัพเรือจีนและกองทัพเรือรัสเซียสามารถดำเนินการซ้อมรบร่วมเสร็จสมบูรณ์ซึ่งรวมถึงการดำเนินการมาตรการอย่างการปิดล้อมการควบคุมการช่วยเหลือการต่อต้านเรือดำน้ำและการป้องกันภัยทางอากาศแม้ต้องเผชิญกับสภาพท้องทะเลที่แปรปรวนกองทัพเรือจีนนั้นเนี่ยครับก็มีบอกว่าการซ้อมรบดังกล่าวนั้นเนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างความสำเร็จซึ่งพิสูจน์ถึงความร่วมมืออันดีระหว่างกองทัพเรือจีนกับทางด้านกองทัพเรือรัสเซียครับพาคุณผู้ชมไปที่สเปนกันหน่อยนะคะเรื่องของวิกฤตราคาอาหารแพงหรือว่าเชื้อเพลิงที่ราคาสูงมากขึ้นนะคะทางด้านของผู้นำของสเปนนะคะรัฐมนตรีเปโตรซานเชสเนี่ยก็มีการประกาศว่าจะมีการเพิ่มงบประมาณอีกประมาณ 10,000 ล้านยูโรด้วยกันหรือว่าประมาณสัก 368,000 ล้านบาทในการแก้ไขเรื่องของวิกฤตราคาอาหารแพงหรือว่าเชื้อเพลิงที่มันปรับตัวสูงขึ้นนะคะนี่จะเป็นงบประมาณช่วยเหลือรอบที่3แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปดูรวมๆแล้วตอนนี้รัฐบาลใช้เงินไปกว่า 1.6 ล้านล้านบาทแล้วก็มีการย้ำด้วยว่าครั้งนี้เนี่ยเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือกลุ่มชนชั้นแรงงานแล้วก็กลุ่มชนชั้นกลางนะคะขณะเดียวกันก็จะมีการจ่ายเงินเนี่ยประมาณ200ยูโรหรือว่าเกือบ 7,400 บาทให้กับคนที่มีรายได้ต่ำกว่า 995,000 ต่อปีถ้าไปดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปย้อนกลับไปเนี่ยสเปนเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่สามารถรับมือกับวิกฤตภาวะเงินเฟ้อได้เป็นอย่างดีล่าสุดเงินเฟ้อปรับลงมาอยู่ที่ร้อยละ 6.8 นะคะก็ถือว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่เกิดปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนค่ะ